0-1ก็มีอยู่ยังไม่มีแต้มนะครับตามหลังอยู่5คะแนนแต่ด้วยการเก็บคะแนนของรายการนี้ทำให้พวกเขายังมีลุ้นนะครับโจทย์ก็คือชนะก่อนแล้วมีผลต่าง3สกอร์แล้วครับขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับคุณซื้อของทั้ง2ทีมครับด้านนี้คือบรังโกสมียานิชนะครับที่ผ่านไปก็คือคุณจตุวรรณศรีปานครับอีก1กลุ่มมาทางด้านมากอบกลาสไปยืนรอแล้วนะครับ15คะแนนครับจาก2เกมถือว่ายิงอุตลุดเลยนะครับชนะรวดมิน6คะแนนแล้วก็ยิงได้9เสีย4ก็เอา9ไปบวก6เป็น15นะครับไปรอชิงเงินรางวัลในรอบชิงนะครับครับในช่วงนี้เราย้อนไปไล่เรียงรายชื่อกันหน่อยนะครับผู้สาประตูของทางฝั่ง SCG มุนทองนะครับเป็นวิศนุศักดิ์แก้วเรืองครับของหลังมีสุพรนะครับฟราบิซิโอตัวในลาสนะครับมีชุติพันธ์ลบนอกมีชัยวัฒน์บุราณครับของกลางวัฒนาภัยรุ่มนะครับเสกเสียดสีใสดัชกรทองเหลาสามแนวรุกครับมีวสันต์มีชยาวัฒน์แล้วก็ศิวกรเตียตระกูลครับขณะที่ BC เทโรนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรครับในตั้งแต่ปิดเล็กมาวันนี้ผู้สาประตูเป็นทางด้านของประสิทธิ์ประดุงโชคนะครับสวมปลอกแขนกับทีมครับกองหลังมีศาสนะพงศ์มีตัวต่างชาติอย่างทางด้านของมินซุปชินนะครับกองหลังอีกหนึ่งคนเป็นอดิศักดิ์แหวนหล่อแล้วก็พิทักษ์พงศ์คุณสวัสดิ์ครับกองกลางธีรพลย่อเย้ยนะครับสิทธิโชคทัศนัยอนุวัฒน์อินยินวิชานันทสันนะครับจตุรงค์ชัยรัตน์แล้วก็ฮัสซัมอันดีเป็นกองหน้าแหละครับถือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าชิงกันทั้ง2ทีมนะครับโอกาสอยู่ในฝั่งของ SC เมืองทองคือมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าเพียงแค่เสมอก็จะได้เข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศได้ครับคุณตัดสินนะครับคุณธเนศแล้วครับคุณธเนศชูชื่อนะครับเป็นผู้ตัดสินที่1ครับมีคุณรอฟิกนิ่มเจริญคุณบิลาปรีดานะครับแล้วก็คุณอาคมเจริญสุขครับรองเท้าสตั๊ดมีปักคิตตี้ด้วยมองไม่ทันว่าของใครเดี๋ยวหามาให้เกมเริ่มครับฝั่งเจ้าถิ่น SCG เมืองทองครับบุกจากซ้ายไปขวาของจอโทรทัศน์นะครับชุดสีแดงดำต่างฝ่ายต่างใช้ผู้เล่นต้องบอกว่าเป็นชุด2ลงสนามกันทั้งคู่นะครับเสกสิทธิ์วันนี้ยืนตรงกลางร่วมกับดัชกรแล้วก็วัฒนาพลายนุ่มนะครับเสกสิทธิ์สีสายบอลยาวให้มาที่ชยาวัฒน์ชยาวัฒน์ของเจ้าถิ่นตบเข้าในมาเกี่ยวบอลแรกของศิวกรไหลมาตรงนี้ไหลขึ้นแถว2ไม่ถึงดัชกรทองเหลานะครับเกมของ BC บ้างทางซ้ายครับที่จตุรงค์ชัยรัตน์เข้าในครับเล่นกับสิทธิโชคบอลของ BC ทางขวาพิทักษ์พงศ์กุลสุวรรณบอลขนานเส้นให้มาที่วิชานันทศรีจะพลิกมาตรงนี้ไม่ผ่านครับบอลเป็นของเมืองทองเสกสิทธิ์ศรีสายเปิดเข้ามาในตรงกลางเป็นวสันต์สมานสินที่โดนเกี่ยวจากด้านหลังครับโดยมินซุกชินฟรีคิกของ SC เมืองทองครับเล่นไปแล้วครับบอลทิ้งมาทางขวาโดนศาสนพงศ์เนี่ยสกัดบอลทิ้งออกข้างไปบอลทุ่มของสุพรสุพรทุ่มมาเล่นกับดัชกรครับของ BC บ้างทางซ้ายได้ขยับขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของจตุรงค์ชัยรัตน์นะครับบอลทุ่มครับที่ศาสนพงศ์ทุ่มไกลขึ้นมาเกมนี้ถูกขยับขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับฮัสซันซุนิสาอัดผู้สินชี้เป็นเตะมุมครับมองว่าบอลสุดท้ายไปโดนชุติพันธ์เป็นเลบานิสที่เกิดที่มิชิแกนสหรัฐนะครับสำหรับทางด้านของซุนิสาอัดนะครับอายุ23ปีนะครับเล่นทีมชาติสหรัฐมาจนถึงชุดยู20
ก่อนจะก้าวไปติดชุดใหญ่ที่เลบานอนนะครับเคยมายิงประตูในสีเสื้อทีมชาติเลบานอนใส่ทีมชาติไทยมาแล้วนะครับลูกเตะมุมของ BC ครับจะเปิดโดยวิชาญวิชาญปอดโค้งมาครับหน้าปากประตูไม่มีใครเก็บได้เดี๋ยวดูบอลของ BC ตรงนี้เกี่ยวมากยังหันหลังให้ปากประตูอยู่ครับทางอนุวัฒน์อินยินอนุวัฒน์อนุวัฒน์ยังเก็บได้อยู่อนุวัฒน์ขยับแล้วเปิดมาบอลไปติดฟราบิซิโอเกมสวนของเมืองทองบ้างแต่สกอร์ออกซ้ายทางซ้ายทันครับล็อกแล้วดึงเอาไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาตั้งที่ชัยวัฒน์บุราณเล่นกับฟาบริซิโอชุติพันธ์วัฒนาพลายนุ่มพอจับปุ๊บโดนถึงทันทีครับทีมงานขนาดครั่งของทุตวันศรีปานก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับของ SCG ที่อยู่กับทีมมายาวนานแล้วครับแบบนี้ก็อาจจะไม่ต้องปรับตัวอะไรกันเยอะครับตรงนี้ BC ได้ฟาวด้วยครั้งนี้นะครับไปกระแทกจากด้านหลังนะครับเสียฟาวไปครับเชียวัฒน์นะครับไปทำฟาวใส่อดิศักดิ์ครับบอลทางซ้ายครับของ BC เปิดขึ้นหน้ามาจะให้กับจตุรงค์สุริศาสตร์ดึงหลังกลับมาครับบอลของสิทธิโชคเปิดพุ่งๆโอ้โหจะไปขวาให้กับวิชาญไม่ถึงเป็นบอลของชัยวัฒน์บุราณเข้าในวัฒนาพลายนุ่มเล่นกับดัสกรครับบอลยาวเปิดโด่งขึ้นมาบอลมาแม่นกับศิวกรแต่ศิวกรเก็บไม่ได้ครับศิวกรเปียตระกูลมีประตูกับทีมชุดใหญ่ไปแล้วนะครับในฤดูกาลที่แล้วสำหรับศิวกรเปียตระกูลมีช่วงที่ทีมแหมขาดแคลนผู้เล่นนะครับก็ไม่ค่อยดังกันขึ้นมาคนละคน2คนครับรวมแล้วเนี่ย5คนได้อยู่นะครับสำหรับเด็กใหม่ของเมืองทองในปีที่ผ่านมาครับบอกของ BC ครับสิทธิโชคทัศนัยสิทธิโชคคืนหลังกลับมาครับเล่นกับอริศักดิ์แหวนหล่อยืนเซ็นเตอร์คู่กับมินซุกชินครับทางซ้ายศาสนพงศ์ขึ้นหน้า ไปเสียหลักลื่นซะก่อนฮัสซันสนิซาดวัฒนาเอาในเสกสิทธิ์มารอบอลไปหน่อยเสร็จวิชาแล้วแต่บอลยังเป็นของฝั่ง SCG ครับทางซ้ายศิวกรมีชัยวัฒน์บุราณขยับทำทางขึ้นมาชัยวัฒน์โดนงัดจากด้านหลังได้ฟาวครับดวลอีกครั้งนึงนะครับถือว่าเท้าเร็วดีทีเดียวนะครับช็อตนี้เอาตัวรอดเรียกฟาวได้นะครับต้องขอโทษขอโพยกันหน่อยครับเข้าหนักทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้สำหรับพิทักษ์พงศ์บอลของเมืองทองครับฝั่งซ้ายเสกสิทธิ์เข้าในบอลเป็นของ BC ครับโดนโฉบมาได้ดูให้ทะลุช่องแล้วถึงเลยครับฮัสซันสุนิสัตฮัสซันแต่งบอลไปโดนบังเหลี่ยมแล้วครับโดนบังออกหลังไปแล้วครับว่าบอลมันไปเข้าเหลี่ยมวัฒนาพลายนุ่มดูทรงแล้วนี่ก็น่ากลัวดีอยู่เหมือนกันนะครับดูครับวิ่งหาเหลี่ยมมาดีทีเดียวแล้วก็พยายามที่จะลุยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนบังเอาไว้ก่อนครับวัฒนานะครับเป็นตัวที่คอยปัดกวาดก่อนที่บอลจะไปถึงตัวเซ็นเตอร์ฮาฟครับในวันนี้วิษณุศักดิ์ครับเปิดยาวขึ้นมาเสร็จด้านหลังครับชุติพันธ์ยืนกับฟราบิซิโอครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ทางขวาจังหวะดอดขึ้นมาของสุพรยังเก็บไม่ได้ดัสกรครับเล่นกับสุพรสุพรฝากเข้าในเล่นกับทางวสันต์ครับวสันต์ขึ้นหลังกลับมาชุติพันธ์ดัสกร
ด้านหน้ามีขยับเปิดพุ่งนะครับบอลดัสกรแล้วบอลตกขึ้นครับจะออกมาหัวทิ้งออกมาได้ครับประสิทธิ์พนุงโชคบอลยังเป็นของ SG อีกรอบหนุนขึ้นมาครับสวมปลอกแขนกับตันทีมนะครับประสิทธิ์ยังครองไม่ได้ครับตรงกลางของ BC เสกสิทธิ์สีใสเก็บได้ครับด้านหน้ามีศิวกรขยับอยู่เสกสิทธิ์พาขึ้นมาเองฝากทางซ้ายโอ้โหบอลไกลเลยครับแรงทีนี้ถือว่าตำแหน่งกองกลางของเสกสิทธิ์นี่จากเดิมที่ดูจะเป็นสักประมาณเบอร์3นะครับต่อจากสารัตน์แล้วก็ดัสกรปีนี้คู่แข่งก็เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นช่วงพรีซีซั่นแบบนี้เนี่ยช่วงที่ผู้เล่นตัวหลักไม่อยู่ก็มีโอกาสลงสนามก็ต้องเร่งฟอร์มขึ้นมานะครับโค้ชใหม่ด้วยก็อะไรมันอาจจะฟ้าใหม่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่ผลงานในสนามครับในขณะที่ฝั่งของ BC ก็เป็นช่วงเซตทีมใหม่ดังนั้นใครฟอร์มเข้าตาของบรังโก้สมิเจนิชก็น่าจะได้โอกาสที่ดีครับในฤดูกาล2016ทางซ้ายครับของชัยวัฒน์บุราณชัยวัฒน์ขวักมือเรียกหาตัวเชื่อมไม่มีใครครับตรงกลางบอลย้อนขึ้นหลังครับเมืองทองกลับมาที่วิษณุศักดิ์ไปมาทางขวาเล่นกับชุติพันธ์เข้าในมาเล่นกับเสกสิทธิ์แล้วสปอร์ตนั่นก็คืนหลังครับแล้วสกอร์เสกสิทธิ์บอลยาวครับเปิดยาวขึ้นมาสุพรขึ้นหน้าไม่ได้ครับวัฒนาทางซ้ายฝั่งชัยวัฒน์เล่นกับฟราบิซิโอศิวกรครับเข้าในมาเคาะบอลนะหาช่องอยู่นะยังเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ครับฝั่งเมืองทองทางซ้ายชัยวัฒน์เติมสูงขึ้นมาชัยวัฒน์ดวลกับพิทักษ์พงศ์บอลสุดท้ายเป็น BC ครับพิทักษ์พงศ์ได้ทุ่มเร็ววิชาญลิกลิกแล้วหาช่องยังไปต่อได้ครับวิชาญโดนแซะหน่อยจากด้านหลังแล้วจิ้มทะลุช่องมาตรงนี้ให้กับสุนิศาสตร์บอลข้างในแล้วได้แปดดิบโอ้โหกรอบครับโอกาสลุ้นครั้งแรกของ BC ไม่ได้ครับจตุรงค์ชัยรัตน์นี่ถ้าเกิดว่านับหนึ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยเกมนี้มีลุ้นเลยนะครับที่ทำเป็นเล่นไปบอกว่าห่าง3ลูกก็พอเป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่ามาเร็วจังหวะนี้เอาชนะกระดักล้ำหน้ามาได้นะครับทางด้านของซุนนี่สะอาดครับตัดหูทับอินตรงนี้กะจะเข้าเสาไกลนะครับแต่ยิงหลุดออกไปนิดเดียวครับช็อกจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับการเจาะตัดหลังแบ็คพื้นที่ว่างครั้งแรกเป็นเรื่องเลยครับบอลของ SG ให้มาทางขวาครับแล้วสกอร์ขอกับชุติพันธ์คืนหลังครับชุติพันธ์วัฒนาปลายนุ่มขวางขวางมาที่ดัสกอร์ดูทางขวาของวสันต์ไปไม่ได้ครับเกมของ BC บ้างให้ไปขวาครับพิทักษ์พงศ์ขยับดันขึ้นมามีกระปุกสารพัดประโยชน์ครับยืนขวาได้ยืนซ้ายได้ครับเล่นกับพิชานเข้าในพัสสันสันจะพลิกไม่ได้ครับบอยังเป็นของเมืองทองอยู่ตัดมาได้วัฒนาปลายนุ่มทางซ้ายยังขึ้นเร็วไม่ได้ย้อนกลับมาตั้งด้านหลังครับชัยวัฒน์บุราณเล่นกับวัฒนาดัสกอนทางขวาทิ้งไม่ถึงครับโอ้โหน่าจะทิ้งให้กับสุพรบอลสุดท้ายเป็นของ BC ครับในทุ่มคนนี้สุพรถือว่าดันสูงตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับมีโอกาสเนี่ยมีช่องรีบเติมทันทีครับนั่งสบายใจอยู่ได้ไม่นานครับตอนนี้ออกมายืนสั่งการข้างสนามแล้วนะครับดูจังหวะบอลย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้อยู่ฟาวเซนแล้วแหละครับออกมารอตัดบอลไปแล้วครับทางด้านของประสิทธิ์
ทางซ้ายครับของ BC ประดงเปิดกุ้งขึ้นมาอีกรอบครับจตุรงฝั่งซ้ายจะเล่นกับบอลเยอะเลยครับ BC จตุรงชัยรัตน์จตุรงดึงเข้าซ้ายยังไม่ได้เปิดครับจตุรงจตุรงโยกแล้วเปิดติดบล็อกยังเก็บได้อยู่ครับ BC คือหลังกลับมาให้ที่ธีรพลเยอะเย้ยกลับมาตั้งด้านหลังครับมินซุกชินธีรพลอีกรอบขยับเห็นแล้วให้ครับเปิดขึ้นหน้ามาฮัสซันสนิษฐาเป็นชุติพันธ์มงทิ้งออกไปบอลทุ่มของ BC ครับฝั่งซ้ายทุ่มที่ศาสนพงศ์ศาสนพงศ์จะเคาะคืนยังในทุ่มอยู่โคสมานีหน้าผู้เล่นในหลายคนของคู่นี้ยังอ้อๆอยู่เลยนะครับเริ่มได้ครองบอลมากขึ้นครับ BC ธีรพลเยอะเย้ยกลับหลังครับมินซุกชินอดิศักดิ์แหวนหล่อให้จะให้กับพิชานโดนดักแล้วครับดัสกอนเก็บได้คอสซันกับฟราบิซิโอเสกสิทธิ์ชัยวัฒน์บูราณครับเสกสิทธิ์อย่าพาขึ้นมาครับให้ที่วัฒนาดัสกรทองเหลาดัสกรเปิดมาเก็บได้ครับศิวกรเข้าซ้ายแล้วได้ซัดครับบอลตรงตัวประสิทธิ์พอดูแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้แมทมาคนเดียวแล้วนะครับไม่มีใครขึ้นมาเติมนะครับบอลยาวๆของดัสกอนครับถือว่าเป็นอาวุธหลักในวันนี้เลยจับบอลลงด้วยซ้ายนะครับเหลือบเห็นแล้วลองยิงดูแต่ก็ตัวไม่เต็มเท่าไหร่ครับจังหวะบอลกระดอนด้วยนะครับอาจจะกะย่างนิดนึงครับบอลของ SCG เมืองทองครับทางขวาสุพรฟรีคิกของ BC ครับบอลเอากลับมาครองได้ของ BC แต่ว่าเสียฟาวไปซะสุพรดึงหนีโดนเกี่ยวหน่อยๆครับโดยจตุรงชัยรัตน้องมาปัญญาขึ้นมาของดัสกรครับดัสกอนให้บริสุพรบอลแรงเกินไปล้นออกข้างครับบอลทุ่มทางซ้ายของ BC โอ้ยเจ้าตัวบอลยกเท้าเตะมาในรู้เลยครับชุติพันธ์โอ้โหยกเท้าสูงหนักเกินไปครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โอ้โหจังหวะตรงนี้เหน็บเข้ากบหูเลยครับฮัสซันซาดนะครับโดนเข้าไปครับมีดอกไม้จะทัดอยู่ไหมเดี๋ยวต้องดูอีกครั้งนึงนะครับว่าตกลงคอนเฟิร์มมีใบเหลืองหรือเปล่านะครับแต่ท่าทางเหมือนไม่แจ้งครับในทีแรกเข้าประปรามก่อนนะครับบอลของ BC ทางขวาครับวิชานดึงกลับมาบอลหาเพื่อนวิชานไปเองว่ายังไปไม่ได้โดนบล็อกอยู่2ด่านบอลของ BC ครับมินซุกชินเล่นกับอดิศักดิ์แหวนหล่อคืนหลังครับกลับมาที่ประสิทธิ์ประดุงโชคเกือบ20นาทีโอกาสส่องเหน่งๆของทั้งคู่ยังไม่ได้มีกันเท่าไหร่ครับทางซ้ายบ้างศาสนพงศ์เข้าในเล่นกับธีรพลธีรพลยังบังได้อยู่ธีรพลโดนรุม2จะแหวกไปเองได้ฟาวล์ครับอยู่แล้วมาตรฐานสูงทีเดียวนะครับในเกมนี้สำหรับธีรพลย่อเย้ยครับก็ช่วงท้ายเนี่ยของฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามบ่อยนะครับเป็นตัวจริงก็บ่อยครั้งดูครับโกงตัวเอาตัวรอดมาได้ครับล้อมหน้าล้อมหลังก็ทำได้แค่ฟาวครับหมดยาวขึ้นหน้ามาครับศาสนพงษ์ฟาบิซิโอโอ้ยไม่เป็นไรนะเสียแดนด้วยครับบอลของ BEC จะกดดันกับชุติพันธ์ยังแก้ไขออกมาได้ครับตรงนี้เป็นฝั่งของเมืองทองแม่ด้านหน้าแต่ไม่มีใครเก็บได้ธีรพลย่อเย้ยธีรพลมองขวาทางขวาพิทักษ์พงศ์ยังเล่นได้ครับโดนกับเชิดบุราณพิทักษ์พงศ์เข้าในมาเข้าในแล้วกับวิชาญได้ฟาวครับ BC จังหวะเข้ามีมือผลักนะครับฟาวพิซิโอครับคนที่เสียฟาวไปดวลอีกครั้งหนึ่งนะครับพยายามจะบอกว่าเล่นที่บอร์ครับแต่ว่านกหวีดดังแล้วครับยี่สิบห้าปีนะครับการหลังชาวบราซิลครับจริงๆถือว่าเป็นรูปร่างสูงใหญ่เลยนะครับสูงตั้ง187ซมครับดูฟรีคิกครับของ BC โอ้ยลองสองเลยครับเหินข้ามคานเป็นขวาของสุนิศาสตร์ครับกดไม่ลงนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยบินข้ามคานไปไกลทีเดียวครับเล่นสั้นๆครับลูกตั้งแต่ขึ้นมาของ SG เมืองทองวิษณุศักดิ์เปิดยาวขึ้นมาวิชาญดูจังหวะให้เร็วตรงนี้แถวจากแถว2ไม่รับหน้าแล้วยิงซ้ายครับโอ้โหยิงซ้ายของจตุรงค์ชัยรัตน์ยังไม่ผ่านมือของวิษณุศักดิ์ทำไปทำมาเนี่ยเป็น BC ที่ดูได้ขึ้นมาจบบ่อยครั้งกว่านะครับดูครับบอลครอสมาตรงนี้เนี่ยกดเต็มๆเลยครับแต่ว่าแม่ยังไม่คมยังไม่เข้ากรอบเท่าไหร่ครับเรียกว่ากรอบมาเข้าแล้วแต่ว่ามันยังไม่คมพอครับแรงยังไม่มาครับมีโอกาส2หนแล้วนะครับจตุรงค์ชัยรัตน์หนแรกได้ยิงเหน่งๆหลุดกรอบหนนี้ไม่ผ่านมือวิษณุศักดิ์โอ้โดดไล่และคืนหลังคืนไม่ได้เข้าในแล้วโดนบีบหายต่อได้ครับทางสุพรโยกหนีมา1ฝ่าเข้าในครับสุพรมองหาทางขวาว่าให้ไม่ได้วัฒนาพลายนุ่ม
ทางซ้ายครับชัยวัฒน์บุราณชัยวัฒน์ขยับเข้าในวัฒนาอีกรอบดัสกรครับแน่นไปหมดเจาะไม่ได้ครับเมืองทองยังสูญๆนะครับผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกชุติพันธ์เบิ้ลขึ้นมาให้ที่ศิวกรมีเข้ามาอยู่ในบ้างนะครับศิวกรเตียนตระกูลสุพรดัสกรครับเสกสิทธิ์ฝั่งซ้ายมีชัยวัฒน์บุราณไปชิดเส้นรอเพื่อนยังไม่ได้ให้ย้อนกลับมาขวาใหม่ดัสกรวนกลับแล้วย้อนไปซ้ายอีกรอบนึงครับเสกสิทธิ์ชัยวัฒน์บุราณด้านหน้ามีตัวขยับให้มาที่วสันครับวสันแทบไม่ได้เรียกชื่อเท่าไหร่ครับบทบาทยังน้อยอยู่ครับวสันสมานสินดูวสันยังได้อยู่วสันคือหลังกลับมาเสกสิทธิ์เสกสิทธิ์ล็อกหนีมาได้เสกสิทธิ์2ด่านเสกสิทธิ์ด่านที่3ไม่ผ่านครับมาสุดท้ายไปเสียฟาวใส่พิทักษ์คง1 2ที่เข้ามาเป็นด่านแรกเนี่ยเอาตัวรอดไปได้แล้วนะครับแต่ด่านที่3เนี่ยห่างไปหน่อยครับเนี่ยครับแล้วมีมือผลากันครับเจ้าตัวจะเหลือบมองว่าแหมมีแฮนด์บอลหรือเปล่านะครับหน้านิ่วแล้วเกินไปทักตอนนี้มีโค้ชแบงค์คงไม่ค่อยคุยด้วยนะครับทำไปทำมานี่ BC โอกาสได้ลุ้นมากกว่าครับอินเยือนบอลของ BC เก็บได้อีกรอบครับธีรพลเล่นกับวิชาญเอาคืนไม่แม่นกันครับดัสกอร์เบิ้ลเร็วไปทางซ้ายให้มาที่วสันวสันไปอยู่ซ้ายบ้างอยู่ฝั่งขึ้นทางฝั่งของพิทักษ์พงศ์นะครับอยากเป็นบอลทุ่มวสันทุ่มคือหลังละมาชัยวัฒน์โยกเห็นแน่นแล้วครับเสกสิทธิ์ชัยวัฒน์จ่ายติดเสกสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งครับวัฒนาพลายนุ่มดัสกรหาช่องกันใหม่ครับเมืองทองเสกสิทธิ์ยกมาซ้ายชัยวัฒน์แต่งบอลแรกได้จะหนีด่านแรกวิชาญมาสอนโอ้โหแล้วเหลี่ยมดีหลักดีซะด้วยครับไม่เสียหลักนะครับวิชาญยังมาเบียดกันตรงเมื่อสักครู่วิชาญเปิดยาวขึ้นมาดัสกรหรือหลังครับชุติพันธ์เอาปลอดภัยครับย้อนกลับไปตั้งที่วิษณุศักดิ1,000 ครับให้มาที่เสกสิทธิ์ฝั่งซ้ายครับชัยวัฒน์ยังไม่เปิดเสกสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเสกสิทธิ์ยกขึ้นได้ป่ะชยาวัฒน์โอ้โหเงียบมากครับแทบไม่ได้เรียกชื่อบอกมาไม่ถึงดูวสันเข้าในดัสกรเบิ้ลติดทางมินซุกชินปนเปียนอยู่หน้าประตูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะจบสักทีครับก็ต้องเล่นด้วยความอดทนแล้วครับพวกบีซีโอ้โหพลาดแล้วครับโอ้โหเข้าไปครับสองดาบเลยนะครับเริ่มจากจตุรงค์ก่อนครับปิดด้วยศาสนาพงศ์ดูครับนี่ครับอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังดีนะครับเอาตัวรอดป้องกันตัวเองได้ดีเลยไม่เจ็บนะครับศิวกรดูหูดียังเจ็บกกหูอยู่เลยนะครับฮาซันซูนิซาเมื่อสักครู่ยังจับๆอยู่เลยครับดูฟรีคิกบอลโค้งของเจ้าถิ่นโค้งแล้วออกหลังไปเลยครับซ้ายของศิวกรทุกนิ่งก็ยังเก็บกิดไม่ได้นะครับโยนไปยังไม่ค่อยแม่นยำกับเพื่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องผลการแข่งขันมองถึงรอบชิงเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็จะเข้าทางฝั่งเมืองทองนะครับครับ BC คงต้องชวนทะเลาะมากกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าจะมองว่าอยากจะเข้าไปชิงอันดับ1กับบางกอกกลาสนะครับ
ความเร็วออกซ้ายมาครับชัยวัฒน์บุราณครับเคาะสั้นๆเสกสิทธิ์เล่นกับวสันต์สมานสินฟราวิซิโอเอาเปิดติดบล็อกกระโดนบล็อกได้ครับคราวนี้เกมสวนของ BC บ้างจะชิงทำเร็วทางขวามีวิชาญขยับข้างในมีชี้เลือกแถว2มายิงแหมงไม่ยิงครับดึงบอลได้โดนหัวทิ้งเลยครับโอ้โหบอลครอสมาแบบนี้นะครับพอเลือกจับบอลปุ๊บโดนเลยครับทางด้านธีรพลย้อยเย้ยโอกาสหมดไปครับดูอีกครั้งนึงนะครับจากที่พลาดตรงกลางครับจริงๆตรงนี้ยกพงได้เลยนะครับล้ำหน้าไปก่อนแล้วแต่พอบอลปล่อยมาธีรพลเล่นก็แหมจับยาวขึ้นไปครับก็มีมาได้ครับฝั่งของเจ้าถิ่นเมืองทองออกซ้ายครับชัยวัฒน์ขอเข้าในเล่นกับเสกสิทธิ์ดัสกอนโดนแซ่จากด้านหลังได้ฟาวครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปต่อยเขาจากด้านหลังนะครับบังมิดหมดแล้วครับชุติพันธ์ซ้ายครับชัยวัฒน์บุราณวัฒนาพลายนุ่มดัสกรเอาไหนครับสุพรสุพรยิงซ้ายครับเข้าซองประสิทธิ์ประดุจโชคยังเป็นบททดสอบที่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับติดมือผู้สาประตูครับตัดเข้าในมาสวยแล้วนะครับเหลือบมองแล้วกดด้วยซ้ายยังเบาอยู่ครับยังไม่ยากครับดัสกรโดนล้อมหน้าล้อมหลังเล่นยากไปครับหาตัวจ่ายไม่ได้ด้วยครับดัสกรฝั่ง BC เคาะเป็นสามเหลี่ยมไล่มามีวัฒนาพลายนุ่มมาฟาวครับวัฒนาไปตัดฟาวใส่ศาสนพงษ์เป็นสั้นๆครับฟรีคิกของ BC ศาสนพงษ์ทางซ้ายครับของชัยวัฒน์บุราณใบเหลืองด้วยนะครับเข้าหนัก2ครั้งแล้วนะครับทางด้านศิวกรเองก็ดูจะไม่ค่อยพอใจแล้วครับตีดีว่าพุทธศิลป์มาปราบเอาไว้ก่อนนะครับทั้ง2ฝ่ายดูครับพอเสียบอลแล้วเตะดื้อเลยครับก็เหมือนในช่วงรายการที่พรีวิวนะครับอย่างที่โค้ชอุ้มนักบอลสังเกตไว้สิ่งหนึ่งในเกมนี้คือเด็กเยอะครับผู้เล่นอายุน้อยๆในเรื่องการตัดสินใจตัดเกมเล่นเกมเข้าปะทะเนี่ยอาจจะมีอะไรที่คิดยังไม่ทันระมัดระวังครับดูอากาศของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับใกล้เคียงที่สุดแล้วครับหลุดเสาไกลไปนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยชมหน้าของเกียงว่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับจตุรงค์ชัยรัตน์ครับคุณชลพงษ์คงเทพนะครับก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับเคยเป็นโค้ชในระดับเยาวชนของทางฝั่งเมืองทองนะครับอีกที่ผ่านมาก็อยู่กับพัทยาตอนนี้มาทำ BC ครับครับเป็นทีมงานนะครับผู้ช่วยของสมียานิชครับดูเกมของเมืองทองครับลากมาแล้วซัดเสาแรกครับว่าบอลหลุดกรอบครับประสัน
วนอีกครั้งนึงครับเลี้ยงตัดเข้าในมาตรงนี้แล้วลองกดเสาแรกก็ยังห่างอยู่ครับแต่โอกาสจบเริ่มจะเยอะขึ้นนะครับแวบเดียวเนี่ยตอนนี้ครึ่งชั่วโมงของเกมผ่านไปแล้วนะครับเข้าสู่15นาทีสุดท้ายแล้วครับมากัน3คนของ SG เมืองทองไม่ดีจบครับมาจะดีมให้กับวสันต์โอ้โหดูเกมของ BC บ้างครับสิทธิโชคออกขวาวิชาญเคาะเข้าในเลาะมาตรงนี้อนุวัฒน์อินยินเก็บไม่ได้และวิชาญเบียดกันอยู่กับชัยวัฒน์บุราณสุดท้ายเป็นบอลทุ่มของ SG เมืองทองครับชัยวัฒน์ทุ่มยืนหลังกลับมาทราปิซิโอบอลของ SG มาริมเส้นอีกแล้วครับทางซ้ายขึ้นทางซ้ายบ่อยครับเปิดโด่งมาบอลตรงโด่งครับไม่แม่นไงครับบอลจังหวะจะเข้าทำอยู่ในระยะอันตรายซูบิยังเอชเองก็ถือว่าเป็นตัวเฮดโค้ชที่ประสบการณ์เยอะนะครับปีนี้เนี่ยส่วนตัวเขาอายุถึง5เขาอายุ58ปีแล้วก็ไปตระเวนทำงานในเอเชียตะวันออกกลางมาบ่อยนะครับทางซ้ายครับชัยวัฒน์บุราณได้ขยับเติมขึ้นมาอีกรอบยังไม่ได้ไปกันแบบสุดเส้นหลังเท่าไหร่ครับทั้งสองทีมว้าวได้บินแล้วครับประสิทธิ์ประดุงโชคโอ้โหหัวสันแหละครับดวลอีกครั้งหนึ่งนะครับเส้นหลังไม่ต้องยิงไกลมันซะเลยครับปัดหรือเปล่าอาจจะเป็นศิวกรนะครับครับเป็นศิวกรครับศิวกรแล้วเป็นลูกเต็มมุมนะครับวางโค้งมาชุบทิ้งได้ครับโอ้โหงานเริ่มชุกครับประสิทธิ์อีกรอบวางอีกรอบเสาแรกข้ามล็อกไม่ได้จบครับเมืองทองแล้วดูอนุวัฒน์อินยินอนุวัฒน์จะสวนเร็วโดนดึงโดยวสันต์ก็ตัดเกมก่อนนะครับปิดโอกาสสวนกลับครับโอ้โหเล่นเร็วมาเสียบอลไปได้ครับดูจะมีสลับฝั่งสลับข้างกันนะครับศิวกรธีรกุลมาขึ้นทางขวาบ้างก็ตัดในซ้ายหันหน้าเข้าประตูนะครับมีโอกาสจะยิงไกลเพิ่มขึ้นนะครับวิชาญฝั่งนี้ก็มีวิชาญมาอยู่ฝากนี้บ้างนะครับฝั่ง BC ดูเกมของ BC ครับทางซ้ายวิชาญขยับวิชาญขยับวิ่งหน้าตั้งมาครับวิชาญไม่ทันนะครับโอ้โหอ้าวอย่างนี้ถ้าสิงห์นกหวีดจะโดนจับฟาวนะครับอย่างนี้ BC ได้นะครับถ้าสิงห์นกหวีดมาเนี่ยคือบอลเนี่ยมันไม่น่าจะทันอยู่แล้วนะครับมีชนแถมแบบนี้ก็ไม่เหมาะครับจริงๆแค่บางๆเบียดๆไว้ก็พอครับดูครับคืออันนี้ไม่ได้ครับไม่มีเจตนาเล่นบอลแล้วครับอ้าวสรุปสุดท้ายเป่าไปบอลออกแล้วครับแต่เราไม่เห็นว่าลูกนี้ถูกเล่นยังไงแต่เราได้ยินเสียงนกหวีดนะครับครับเกมเดินต่อครับเซ็กซี่บอลยาวของ SCG เปิดมาจะให้กับวสันต์โดนปังแล้วครับประสิทธิ์หัวทิ้งออกมาได้บอลของ BC ยกมาซ้ายวิชาญโอ้พอครับมาอยู่ซ้ายใจลูกตัดในแบบนี้ครับส่องเด็ดหลุดไปนู่นเลยครับขวาของวิชาญผมไปอยู่ข้างซ้ายนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับวิชาญ
ก็ต้องมียิงไกลบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้วต่อบอลขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยถึงเส้นหลังอ่ะเก็บบอลกลางทางได้เอ้าลื่นล้มไปก่อนครับแม่ต่างฝ่ายต่างเสียบอลกลางทางกันง่ายครับบอลของ SCG ครับอนุวัฒน์อินยินก็สกัดบอลจากฟาบริซิโอออกข้างไปบอลทุ่มครับฝ่ายต่างสลับตัวริมเส้นกันทั้งคู่นะครับจตุรงค์ชัยรัตน์ก็ไปอยู่ขวาครับของ BC แล้วก็วิชาญนันทศรีมาซ้ายบอลตรงกลางสนามครับพัฒนาเอาในครับฟราบิซิโอเสกสิทธิ์เสกสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งครับเล่นกับชัยวัฒน์บุราณบอลของเอสจีเมืองทองเปิดขึ้นหน้ามาชยาวัฒน์โอ้โหเรียกชื่อน้อยมากครับไม่ค่อยเล่นบอลมาไม่ถึงเท่าไหร่ครับชัยวัฒน์ครับวางมาขวาให้ที่สุพรแต่งบอลแรกลงได้สุพรไม่ได้เปิดเลยครับโอ้โหเป็นทางได้เป็นมินซุกชินครับมาถึงก่อนสกัดบอลทิ้งออกไปได้อาจจะเป็นฉลับสุพรซะด้วยหรืออาจจะเป็นฟาวล์ครับอย่างนี้บอลตั้งตรงไหนเป็นบอลของ BC นะครับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบอลออกไปแล้วครับใช้ว่าบุราณครับซ้ายยังขึ้นไม่ได้มาสัตว์หาตัวขยับเล่นกับดัสกรดัสกรมองขวาให้มาสุพรสุพรเปิดยาวมาบอลไปถึงอดิศักดิ์แหวนหล่อเตะมุมของ SCG ครับในมุมของ SC เมืองทองครับวางเสาไกลโอ้โหบังฟ้าได้หนึบเลยครับประสิทธิ์ดวงโชคเซ็กซี่เคาะมาซ้ายครับให้ที่ชัยวัฒน์วัฒน์เปิดขึ้นมาชยาวัฒน์ศรีหน้าวงชยาวัฒน์โดนรุมพลิกไม่ผ่านครับโค้งทางซ้ายครับของ BC ด้านหน้าให้ฮัสซันสุนิสัตขยับฮัสซันดึงรอเพื่อนรอแล้วเปิดพุ่งเข้าได้ได้ช้านะครับโอ้โหไม่ตรงกรอบโอ้โหเน้นเลยครับพิชานันทศรีบอลมาถึงนะครับไม่รับด้วยยิงหลุดไปเองครับดูกันนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายเปิดตัดมาไม่มีธงด้วยแล้วยิงโอ้โหพยายามจะดีดด้วยขวาเป้าหมายอยู่ที่เสาแรกครับได้แค่เสียวครับส่องด้วยซ้ายของศิวกรติดบล็อก
2นาทีเสร็จครับชัยวัฒน์บุราณตั้งความแล้วตัดบอลโด่งโด่งประสิทธิ์กับคว้าสบายครับเกม BC ให้ขึ้นหน้ามาสมิสัตทางซ้ายครับจตุรงจตุรงโยกเข้าขวาแล้วสอกโอ้ยข้ามขานะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงท้ายเนี่ยดูแล้ว BC เทโรก็กลับมาอยู่ในเกมรุกของตัวเองนะครับก็ไปปนเปี้ยนได้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันลูกกลางอากาศลูกโดมเนี่ยเก็บกินได้หมดเหมือนกันนะครับครึ่งแรกของประสิทธิ์ประดุงโชคมินสุขชินหาตัวจ่ายไม่ได้ยังเอาตัวรอดไปได้ครับยังได้ทุ่มอยู่บอลมาโดนชยาวัฒน์ออกข้างขึ้นมาของธีรพลยอดเย้ยเล่นกับสิทธิโชคทัศนัยตักโดงโดมาออกมาหวดได้ครับวิษณุศักดิ์ยังปรึกษากันอยู่ครับก็ยังว่าครับแม้จะประสบการณ์เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าการน้ำข้ามทะเลมาทำงานต่างแดนแบบนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ที่เขาคุ้นเคยเท่าไหร่ก็คงต้องให้เวลาปรับตัวหน่อยนะครับเริ่มงานโค้ชมาเนี่ยถ้าเกิดนับระดับที่เขาทำเยาวชนด้วยเนี่ยปี1993นะครับเราถือว่าประสบการณ์ยาวนานทีเดียวครับสำหรับกุนซือของ BC เทโรนะครับบรังโกสมิยานิชกำลังจะครบนะครับ45นาทีแรกมินซุกชินโด่งมาขวาครับไปขึ้นฝั่งพิทักษ์พงษ์แต่งบอลแรกห่างตัวไปหน่อยเซ็กซิตลดนาทีเดียวครับครึ่งแรกเกมทางซ้ายของอนุวัฒน์ลุยมาเองสลัดหนีตัวแรกมาได้ จะจ่ายแล้วติดบอลไม่ถึงจตุรงค์วัฒนาให้ที่เซ็กซิตครับทางซ้ายชัยวัฒน์บุราณเซ็กซิตอีกครั้งบอลยาวครับจะวางให้กับชยาวัฒน์ศรีนาวงก็แรงลึกไปถึงประสิทธิ์ประดุงโชคสงสัยต้องกลับไปแก้เกมกันก่อนครับในช่วงพักครึ่งดูแล้วยังทันกันอยู่นะครับโอกาสเข้าทำก็มีกันพอสมควรทีเดียวครับในครึ่งแรก BC เทโรเนี่ยดูตามตัวเลขแล้วน่าจะเยอะกว่านะครับในการเข้าทำแต่ก็ยังมีลูกยักษ์ใหญ่ครับผู้สาประตูเซฟไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแก่แล้วครับเล่นหลายจังหวะเกินไปครับศาสนาพงศ์สุดท้ายเป็นบอลของเมืองทองเสกสิทธิ์พลิกหนีมาได้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับขอโทษ1นาทีเนี่ยเกินมาแล้วชัยวัฒน์ให้ดีเสกสิทธิ์พอสันตัดเข้าในครับวัฒนาพลายนุ่มโอ้แน่นครับผู้สินยังให้โอกาสอยู่ชัยวัฒน์บุราณและผู้สินก็เป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกครับเมืองทองกับ BC ยังเสมอกันสูงสุดเป็นเกมที่เปิดพอสมควรทีเดียวนะครับมีโอกาสเข้าทำกันแต่ว่าความเฉียบคมยังไม่เยอะครับใกล้เคียงที่สุดก็จังหวะของเขาครับจตุรงค์ชัยรัตน์ครับเข้าแท็บอินบริเวณกรอบ6หลาดันหลุดเสาไกลออกไปช่วงนี้เราพักกันก่อนสั้นๆนะครับสักครู่เดียวกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังครับครับ
ตามกันต่อนะครับในครึ่งหลังครับของเกมที่ SCG นะครับ SCG เมืองทองเจ้าบ้านครับกับทางด้านของ BC เทโรยังคงเสมออยู่นะครับ0ประตูต่อ0ครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของ SCG นะครับจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปชิงกับทางฝั่งของบางกอกกลาสนะครับไปรออยู่แล้วครับที่ริโอสเตเดียมถ้าจบลงแบบนี้นะครับสกอร์ออกมา0ต่อ0แล้วจบเกมเลยเนี่ยทางฝั่งของเมืองทองจะขึ้นไปเป็น6คะแนนนะครับขณะที่ BC เทโรจะมี1คะแนนครับในกลุ่ม A ก็จะเรียงแถวเป็น SCG เมืองทองศรีสะเกษ FC แล้วก็ BC เทโรนะครับแต่ยังไม่จบครับเหลืออีก45นาทีเต็มๆยังมีอะไรอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้ครับเช็คความพร้อมกันก่อนครับนี่ก็บรรยากาศพรีซีซั่นก็จะแบบนี้ครับผ่อนคลายหน่อยนะครับทศวรรษสีปานครับกับ BEC เทโรก็ถือว่าทศวรรษสีปานมีความผูกพันอยู่เยอะนะครับเป็นสโมสรสุดท้ายที่เขาเล่นด้วยนะครับในปี 2007-2009 ก่อนจะรีไทร์แล้วก็เป็นสโมสรแรกที่เขาเป็นเฮดโค้ชด้วยนะครับในปี2009เนี่ยปีสุดท้ายที่เขาเล่นเนี่ยเป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมนะครับคุมเต็มตัวเป็นผู้จัดการเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวอย่างเดียวเลยก็คือปี2010ครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานโค้ชอย่างเต็มตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่กัฟสระบุรีไปที่เพื่อนตำรวจนะครับแล้วก็วนกลับมาเมืองทองอีกครั้งนึงครับในวัย44ปีครับเป็นตัวนะครับทางด้านของบริษัทไปสอนลงมาแล้วครับเดี๋ยวรอกราฟิกยืนยันกันนะครับว่าใครออกไปครับดูแล้วนี่ไกลๆเนี่ยฮัสซันยังอยู่นะครับอาจจะมีการปรับอาจจะเป็นจตุรงค์แล้วครับมาดูกันครับว่าใครลงมาแทนอนุวัฒน์อินยินนะครับแสดงว่ายังอยู่ครบเหมือนเดิมครับก็จะเพิ่มหน้าเป้าลงมานะครับทางฝั่งเมืองทองยังไม่เห็นนะครับแต่ยังคงใช้11ผู้เล่นตัวจริงจากในครึ่งแรกอยู่ครับอีกหนึ่งคนครับวรินาทองเคลือครับลงมาแทนวิชานันทศรีมาก่อนเลยครับแต่ยังไม่เข้ากรอบนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับจากริมเส้นฝั่งขวากึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับเข้าไปชิงอ่ะต้อง3ลูกนะครับต้องชนะ3สกอร์ครับทางฝั่งของ BC เทโรอีก1คนนะครับเอกชัยฤทธิพันธ์ครับลงมาแทนจตุรงค์ชัยรัตน์ครับโดนรุมอยู่2แล้วก็โดนขัดขาไว้ครับว
าทางด้านขวาครับทางฝั่งของ SCG เมืองทองปูจะขึ้นไม่สนุกขึ้นไม่สุดแล้วครับยังเรียกฟาวได้อยู่นะครับสุพรยังครับยังไม่ให้เล่นครับเซ็กซี่ลองวางยาวตรงนี้แม่เลยออกไปครับแถบต่อขึ้นมาทางด้านซ้ายบ้างแล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยด้านขวาทางด้านของสุพรเนี่ยแม่ขึ้นลอยฟ้าตลอดครับดูแล้วก็น่าจะเป็นตามทรงตามแผนที่วางไว้นะครับด้านซ้ายยังไม่ค่อยมีโอกาสเติมครับดึงบังไว้ก่อนครับเชวัตย้อนกลับไปครับก็ดูเล่นกันง่ายหน่อยนะครับทางด้านของ SCG เมืองทองในรายการนี้ครับเน้นเท้าสู่เท้าให้แน่นอนมั่นคงเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องรอดูครับว่าจังหวะจบจะมีอะไรเป็นทีเด็ดหรือเปล่าทำชิง 1-2 เอาละครับเส้นหลังตบกลับมาไม่มีอะไรครับบอลตบหลังคาครั้งนึงนะครับไม่ล้ำเลยครับยกมาตรงนี้เนี่ยแล้วจังหวะพอดีเลยเหลืออีกเยอะด้วยครับแต่จังหวะนี้น่าเสียดายตบไม่เข้านะครับด้านในมีตัวไปรออยู่แล้วครับคือศิวกรแต่บอลของทางด้านชียวัฒน์ยังไปไม่ถึงครับตัวซ้ำยังมีอยู่ครับสุนิศาสตร์สาอัดไหลมาว่าเพื่อนกระจกไม่ได้ครับเกือบไปครับโอกาสมาอีกรอบครับของ BC ถ่ายไปนี่ยังนิ่งอยู่เลยนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับยังปล่อยเป็นหน้าที่ของสตาร์โค้ชนะครับบอยให้ผู้ช่วยนะครับออกมาสั่งการก่อนครับบอของอดิศักดิ์ไกรสอนครับลงมาเป็นสำรองในช่วงครึ่งหลังอดิศักดิ์ได้เลื้อยอดิศักดิ์ปั๊มแล้วเปิดไม่ได้ครับทางขวาครับของ SCG เมืองทองวัฒนาพลายนุ่มมองยาวๆเปิดแต่ไม่ได้ระยะบอลไม่พุ่งเท่าไหร่ครับมาโด่งอย่างเดียววสันวสันโดนรุม2โดนบังอยู่2ยังไปได้ครับบอลเป็นของวสันอยู่วสันดึงวสันหาช่องไหลขึ้นกลับมาเซ็กซิตทางซ้ายครับได้ขึ้นชัยวัฒน์เปิดบอลโค้งเสาไกลโอ้โหไม่มีใครมาครับครึ่งหลังดูมาขึ้นทางริมเส้นฝั่งซ้ายมากขึ้นนะครับเกมก็น่าจะสมดุลมากขึ้นแหละครับดูจังหวะสปีดตรงนี้ครั้งนึงนะครับมาเร็วทีเดียวครับบอลไปถึงเส้นหลังได้นะครับแล้วดูจังหวะตรงนี้เนี่ยล็อกมาแขนไหมน่าแหละครับโดนแขนครับแต่บริษัทก็ปล่อยเล่นต่อนะครับทองกับพัฒนาเสียกสิทธิ์เล่นกับวสันครับอ
ซันอีกรอบลุยมาในวงสุวรรณมาสุดท้ายก็ยังไม่ได้จบครับเสร็จได้ไหมครับฝั่งของ SG เมืองทองย้อนคืนกลับหลังมาเสกสิทธิ์เอกชัยลิธิพันธ์มาไล่ได้เร็วแล้วครองบอลมาได้แต่โดนแซดจากด้านหลังผู้สินเปล่าฟาวครับฟาบิเซียโดนจับฟาวลงมาแล้วดูเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างจากในครึ่งแรกเลยนะครับมีตัวที่สปีดต้นดีแล้วก็ไปกับบอลได้ดีด้วยครับเอกชัยเรียกฟาวได้ 2-3 ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ลงมาเนี่ยครับครองบอลต่อครับ BC สิทธิโชคเล่นกับธีรพลทุ่มครับของ SCG เมืองทองยังไม่ได้ครองบอลกันนาทีเท่าไหร่ครับออกสตาร์ทครึ่งหลังมาดิฟาบิซิโออย่าพาขึ้นมาครับฟาบิซิโอหยุดแล้วปล่อยให้เสกสิทธิ์สายได้เล่นวางมาขวาครับทางขวาของ SCG ฝั่งของสุพรสุพรตัดเข้าในครับเล่นกับดัสกอนเสกสิทธิ์เร็วของวสันต์ทางซ้ายชัยวัฒน์เติมขึ้นมาครับไปต่อไม่ได้ดูเกมของ BC บ้างสิทธิโชคทางขวาหยุดวิ่งไปแล้วครับมาโอ้โหฝั่งของพิทักษ์พงศ์คือฝากเข้าในไปก็พยายามจะออกบอลเร็วนะครับไปกลับมาทางเดิมแต่ว่าเพื่อนหยุดแล้วครับส่งกองหน้าลงมาวอร์มเพิ่มอีก1คนครับทางฝั่งของ SCG เมืองทองว่าจะขยับหรือเปล่าครับนี่เราจะขยับตอนไหนครับคือตอนนี้ไม่มีพวกที่จะครองบอลแล้วไปจบสกอร์ได้ฝั่ง SCG วัฒนาครับเล่นกับชุติพันธ์เปิดตรงขึ้นหน้ามาบอลแรงล้นออกข้างทุ่มครับของ BC เปิดมาข้างในไม่ถึงริศักไกรสอนดูดบอลลงทุนได้ครับสัตว์ตรงนี้ก็เกี่ยวไม่ติดครับแม่ทางฝั่งของบุรณะทองเครือดาสกอร์โชว์มาได้ดีดมาเล่นกับวสันต์สกิดขึ้นดาสกอร์มองหาทางซ้ายฝากให้กับน้องๆก่อนครับทางฝั่งของดาสกอร์เซ็กซิตข้ามาขวาดูดบอลลงพื้นแดดออกข้างไปแล้วครับมาสิวกรบอลทางขวาของ BC ครับพิทักษ์คงขึ้นหน้ากับทางเอกชัยฤทธิพันธ์ครับไม่มีเสียงนกหวีดเสกสิทธิ์ดีดมาได้ครับจะให้กับดาสกรแต่โดนพิทักษ์พงษ์ฉกมาได้อดิศักดิ์ไกรสอนยังครองบอลไม่ได้ครับจับห่างเท้านิดเดียวเนี่ยคู่แข่งมาถึงตลอดนะครับบีซีเทโรกำลังจะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับเจนรบแล้วครับจะนกสัมภาษณ์ดีนะครับลงมาทางด้านของฮัสซันอาลีสาดครับ
ในเครื่องแรกมีบทบาทอยู่รับแวบแต่เรื่องหลังก็เงียบนะครับมีที่เข้าตาก็คือช่วงท้ายครึ่งแรกที่จ่ายบอลให้กับวิชาญอินทศรีก็ไปยิงแต่ว่าไม่ตรงกรอบก็เด่นพอตัวจากเกมนัดแรกครับอัสสัมชินิสาหาเข้าดูบอลของ BC ครับทางซ้ายอดิศักดิ์ไอสกายสองซ้ายเจนรบเปิดมาไต่ครับมาโดนฟรับบิซูโอมงทิ้งออกมาได้ยังเก็บได้ใหม่ครับ BC ดูพวกตัวรุกลงมามากขึ้นเจนรุกเจนรบนะครับไหลมาเอาจับบอลไม่ติดแล้วโดนสวนแล้วครับดูดัสกรช้าไปแล้วธงล้ำหน้าครับพอจะจ่ายปุ๊บตัวสุดท้ายของ BC เช็คเลยครับมาดูกันครับว่าเช็คตรงนี้เนี่ยล้ำเยอะขนาดไหนครับจังหวะไม่พอดีกันนะครับจริงๆก็เหมือนมีเหลี่ยมที่พอจะจ่ายได้แล้วไม่ล้ำอยู่นะครับแต่บอลอาจจะมาช้าสักนิดนึงครับประกอบกับว่ากองหลังตัวสุดท้ายก็เช็คพอดีด้วยพิทักษ์พงศ์ลุยขึ้นมาครับเกมเริ่มจะคึกคักมากขึ้นครับครึ่งหลังวรนาถเล่นกับเดชพลเยอะเย้ยพลิกมาตรงนี้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับฝั่งของเจนรบชยาวัฒน์คือหลังกลับมาดัสกรสุพรสุพรขึ้นหลังครับพี่ชุติพันธ์ฟาบริซิโอเซฟสิชุติพันธ์ครับสุพรจังหวะขึ้นเกมลุกนี่ริมเส้นสองข้างจะดันสูงขึ้นแล้วหลังจะกลายเป็นยืน3ครับตัวของวัฒนาภายนุ่มจะถอนลงมายืนยืนตัวสุดท้ายดูบอลยาววัฒนาครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาพิทักษ์พงศ์ถึงก่อนประสิทธิ์โหดออกมาได้เก็บบอลได้ครับไอ้สัตว์ตัดบอลห่างตัวดูเกมของฝั่ง SCG ให้มาตรงนี้ชยาวัฒน์ไม่ล้ำนะครับมาได้ครับประสิทธิ์อ๋อผมก็งงคุณจิรยุทธ์ขย่าวอะไรครับด้านล่างจอของทาง True for You ครับผมเห็นคุณเขย่าตลอดเขย่าอะไรเนี่ยแอปพลิเคชันของ 7-Eleven นะครับครับด้านล่างของแฟน True for You ครับเขย่าได้ครับผมนึกว่าคุณแบบข้อมือซนหรืออะไรสักอย่างอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวแล้วครับทางฝั่งของ SCG เมืองทองครับส่งศิวกรศิวกรถูกดึงออกมานะครับหมายเลข11นะครับลงมาก่อนครับคนแรกในด้านของกิติศักดิ์โอชินครับแล้วก็หมายเลข9นะครับจูเนียร์ในกราวครับลงมาก็เริ่มที่จะมีขยับปรับเปลี่ยนตัวเล่นสำรองของทั้งคู่ครับสัมผัสแรกแอคชั่นแรกของอิสระโฮชินครับเสียฟาวลงมาแทนที่ศิวกรเตียนตระกูลครับเสกสิทธิ์บอลยาวกิตติศักดิ์ปล่อยบอลตกอย่างเล่นได้ครับกิตติศักดิ์แต่มีอยู่คนเดียวอยู่กิติศักดิ์ไหลขึ้นกลับมาทางซ้ายครับชัยวัฒน์เปิดบอลดงโด่งพุ่งมาโอ้โหบอลแรงเล่นไม่ได้ครับวสันต์ราบิซิโอโอ้ยโดนหนุนครับบันท้ายลงเต็มๆเลยครับโดนหนุนโดยอดิศักดิ์ไกรสอนเจ็บแล้วครับแบบนี้เนี่ยดูตอนลงนะครับนี่ดีว่ายังมีเท้าหลักลงได้บ้างนะครับถ้าลงตุ๊บมาเป็นก้นกบเลยนี่ถ้าจะหนักเลยครับแต่ลงด้วยขาข้างเดียวแบบเมื่อสักครู่นี้ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ
ี่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อเนื้อหอมของ BC เทโรนะครับมีอีกหลายชื่อครับของ BC เทโรที่ยังอยู่ในทีมแล้วก็แทบจะเป็นข่าวรายวันเลยครับครับสกอร์ครับให้ด้านขวาทางฝั่งของชุติพันธ์เล่นกับสุพรสุพรให้มาโดนบังแล้วครับประสานไปต่อไม่ได้สมีนิชก็ลุกมาคุยกับสุพงคงเทพครับผู้ช่วยบอลทางซ้ายครับของ BC โอ้มายกแผนนะครับทั้งหมดมี4ปั่นมาเสาแรกครับว่าจะให้กับเอกชัยฤทธิพันธ์โดนสกัดทิ้งบอลออกข้างครับวันอีกครั้งนึงนะครับหยอดมาตรงนี้เนี่ยก็มาถึงก่อนเลยครับตอนนี้ตัวเข้าทำมีอยู่หลายคนดูน่ากลัวขึ้นในการทางด้านของ BC เทโรแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปจบได้อย่างน่ากลัวครับฟรีคิกของ BC ครับจังหวะเปิดโคมาได้ตรง 1-0 แล้วครับโอ้โหเจนรบสำเภาดีครับนาที64มงให้ BC ออกนำแล้วครับ1ประตูต่อ0เอาละครับนับ1แล้วนะครับประตูนี้ก็แหมถือว่าสถานการณ์กำลังจะพลิกแล้วครับทำเป็นเล่นไปตัวสำรองนะครับดูเจนรบครับยืนอยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่รับหน้าอยู่แล้วครับแล้วจังหวะขึ้นชัยวัฒน์ตามห่างไปนิดนึงนะครับพยายามจะเอาแขนไปเหนียวเหนียวไว้ก่อนแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่เลยครับสปัดย้อนเสาแรกเข้าไปครับผู้สาประตูอย่างสุรศักดิ์ก็เอาไม่อยู่ครับขออีก2ลูกเพื่อเข้าชิงครับเกมที่น่าทำให้รสชาติเกมนี้มันเผ็ดจี๊ดมากขึ้นครับเกมระหว่างเมืองทองกับ BC ดูบอลยาวมีทั้งอริสักไกรสอนทั้งเจนรบอยู่ด้านหน้าครับเกมรุกของ BC ตอนนี้รอนาดได้ฟาวครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศก็วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์นะครับ DO Precision ครับใครเข้าไปชิงยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเจ้าบ้านแล้วก็คู่ชิงยืนรออยู่แล้ว1ทีมนั่นก็คือทางฝั่งมาของคลาสนะครับครับจะเล่นกันที่ Rio Stadium นะครับสำหรับเกมรอบชิงที่3ก็ติดตามได้ทาง True Sport HD 2นะครับตั้งแต่ 16:00 นครับส่วนรอบชิงชนะก็ถ่ายทอดสดพร้อมกัน2ช่องทางนะครับทั้งทาง True For You แล้วก็ True Sport HD 2กับ True For You เข้ารายการตั้งแต่ 18:30 น.เกม Kick Off ตอน 19:00 นเปลี่ยนอีกหนึ่งครับส่งเอา Angry Bird ลงมาเดี๋ยวนี้ดูไม่ค่อยแหลมแล้วจะตรงพิมพ์คูณเมื่อก่อนนี่จะตอนตัดผมมาใหม่ๆเกมมันดังนะครับส่ง Angry Bird เลยครับเริ่มเจอช่องในการเล่นงานเกมรับของฝั่ง SC เมืองทองเหมือนกันนะครับใช้ลูกโด่งมาเจาะพยายามจะวิ่งผ่านมาเสาแรกบ้านนะครับคนเดิมครับเจนรบโอ้วัฒนาเปิดยาวขึ้นมาครับเกมเริ่มจะคึกคักมากขึ้นครับเกมรุกของ BC มาไล่วิวและกดดันแล้วครับวัฒนามองแล้วตักขึ้นมาไม่ดีโดนโฉบมาได้แล้วดูเกมของฝั่ง BC บอได้ยิงตรงนี้โอ้โหโอ้โหแล้วครับนาที67เป็น2-0ครับโอ้โหพอบทจะมาละมาง่ายๆนี่จอบแบบเอาเห็นเลยครับโอ้วิ่งอ้อมริมเส้นแล้วตบเข้าไปในแหม
แล้วตรงกลางมีมายืนรออยู่แล้วด้วยนะครับทำให้ประตูจะออกก็กักหน่อยครับสุดท้ายตัดสินใจช้าโดนเลยครับโอ้โหแล้วเจนรบลงสนามมาแวบเดียวมีลุ้นแฮตทริกแล้วครับไม่ล้ำด้วยครับมียืนห้อยอยู่ตัวสุดท้ายนะครับเฟอร์บริซิโอครับชี้ก่อนเลยครับวิ่งตัดมาแล้วก็ทำได้จริงๆนะครับศาสนาพงศ์ครับคนจ่ายและปิดโดยเจนรบนะครับมีลุ้นแฮตทริกเลยครับ BC ต้องการอีก1ประตูครับสกอร์ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าจบเกมนี้ BC เทโรจะมี5คะแนนซึ่งเท่ากันครับท่าเนี่ยราวๆ20นาทีเสร็จๆมีโอกาสแล้วครับไม่แน่ครับน่าจะมีอีกสักประตูนึงครับดูจากรูปเกมที่มันจะออกฤทธิ์ออกรถออกชาติกันมากขึ้นนะครับประสิทธิ์ครับเปิดยาวขึ้นมาบอลของ BC เล่นต่อครับทางขวาจตุรงจะตู่รงบอลออกข้างกดบอลเล่นไปแล้วครับฟราบิซิโอได้โอ้โหเกมคึกคักขึ้นมาทันตาเห็นครับฝั่ง BC มีทั้งอดิศักดิ์ไกรสอนกับเจนรบสัมภาวดีอยู่ด้วยกันนี่เกมเดินเครื่องต่อครับฝั่งทีมเยือนบอลโด่งเปิดขึ้นหน้ามาเจฝั่งอดิศักดิ์จะสกิดให้กับเจนรบแต่ว่าไม่ถึงยังได้หนุนต่ออีกรอบครับ BC เสียตรงนี้อยู่ครับโพสิมองว่าเลยที่บอกเปิดมาเนเกราจูเนียเนเกราครับเนเกรามีคนเดียวต้องยืนรอเพื่อนจูเนียเนเกราซัดเลยครับโอ้โหบอลพุ่งได้แรงแต่ว่าทิศทางไม่ตรงกรอบดูอีกครั้งนึงนะครับเขียวบอลมาได้ตรงนี้เนี่ยเหลือบอลแล้วไม่มีใครขอกดดูสักทีครับไม่ติดซ้ายไม่กินไส้ก้อยให้นะครับประสิทธิ์ปัญญาขึ้นมาครับ20นาทีสุดท้ายของเกมบอลของวสันครับสันเข้าในเล่นกับดัสกอนวสันอีกครั้งหนึ่งดัสกอนเคาะ 1-2 กับวสันหนีมาได้ครับวสันหาตัวขยับไม่มีช่องในเปิดดัสกอนยกมาให้กับจูเนียร์เก้าหลุดมาตรงนี้จูเนียร์ยกหนีมาฟ้องจากแฮนด์บอลผู้สินว่ายังไงเป่าเป็นจุดโทษครับมีสัญญาณจากผู้ช่วยบอกผู้ตัดสินนะครับสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ช่วยมองว่าบอลไปโยนมือของอริสักแหวนหล่อโธ่โหเมาครับเดี๋ยวคงต้องดูภาพช้าครับว่าโดนอะไรยังไงครับไม่ใช่นะครับนี้ไม่เห็นนะตะมุมหลังมาทุกมุมแบบเดียวกับที่ผู้ช่วยเห็นนะครับแอคชั่นเหมือนยกเท้าซึ่งมันก็มีแขนด้วยนะครับแต่มุมนั้นเป็นมุมที่ผู้ช่วยจะเห็นนะครับและผู้ช่วยเป็นคนส่งสัญญาณบอกผู้ตัดสินครับคือถ้าเกิดว่าดูจากภาพที่เรามีทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมีผู้ช่วยเห็นอยู่คนเดียวครับเพราะด้านหลังก็ไม่มีใครนะครับแต่ก็ไม่ประท้วงกันเท่าไหร่ครับโดยว่าตัวของอดิศักดิ์ด้วยจูเนียร์เนกราวครับเพื่อจะซัดให้เมืองทองไล่มา 1-2 เนกราววิ่งเข้ามาซัดเข้าไปครับ1ประตูต่อ2ครับเมืองทองไล่ BC มาทำประตูได้แล้วนะครับ
ึงจังหวะหลอกจนเรียกว่าแหมก่อนทิ้งตัวเลยครับไปคนละทางครับแบบนี้แต้มก็จะกลับมาได้เปรียบนะครับทางฝั่งของเมืองทองครับก็ไม่เห็นนี่ไงครับคือแต่ดูจากแอคชั่นของผู้สินคือพอมีจังหวะยกมาปั๊บเหลือบมองที่ผู้ช่วยนะครับเหลือบมองผู้ช่วยนั่นคือผู้ช่วยตีธงบอกว่าเป็นแฮนด์บอลนะครับคือดูจากภาพเรียลไทม์สกรีนเนี่ยอากาเพียงผู้ตัดสินดูเขาเป่าเพราะว่าเขาได้รับสัญญาณนะครับเขาไม่ได้เป่าจากการที่เขาตัดสินใจเองนะครับเกมเดินต่อครับ1ต่อ2ครับเอฟซีเมืองทองไล่มาตรงนี้ฟราวิซิโอโดนจับฟาวครับแล้วเกมมันก็มาแรงขึ้นนะครับชัยคุณเทวินนะครับรวมทั้งปิยพลพานิชกุลครับส่งมาแทนวสันต์นะครับปิยพลเออแบบนี้ครับจุดขายดูบอลโค้งของ PC ครับโดนมงยิงออกมาได้ทั้ง2ทีมนะครับพวกเหล่าบรรดาพวกดาวรุ่งพวกวัย20ต้นแบบนี้ลงสนามด้วยนี่ต้องเค้นฟอร์มต้องโชว์ฟอร์มนะครับทั้ง2ฝั่งดูจังหวะพลิกโยกแล้วตักเสาไกลจ้าตู่รงป้ายกลับมาบอลมันแรงครับมาแรงแล้วตวัดกลับไปไม่ได้คนอีกครั้งนึงนะครับเสาไกลนี่มีจรงพิมพ์คุณอยู่ครับแต่ไม่ไหวครับบอลมันเหลื่อมไปหน่อยแทงไม่ทันจังหวะนี้ดึงกลับมาไม่ทันเลยนะครับวิษณุศักดิ์เปิดยาวขึ้นมาครับทีเนเนกราวมงเสยมาตรงนี้โอ้โหโอ้โหกระแทกหนักแล้วครับแล้วร่วงไปแล้วครับทางอริศักดิ์แหวนหล่อเป็นเกม PC สั้นที่จะมีคนเจ็บตัวเอานะครับเนี่ยจุกครับโดนบวกมาสักครู่ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหต้องให้เวลาหน่อยครับครับกิตติศักดิ์นะครับคนที่ชาร์จมาสักครู่นี้ครับใบเหลืองไปครับก็บางทีก็ต้องระวังช่วยเพื่อนด้วยนะครับเพราะตรงนี้ไม่ทันแล้วครับคิกของ BC ครับในช่วงไม่ถึง15นาทีท้ายของเกมบองดัสกอร์เปิดเข้าในครับไม่แม่นกับเพื่อนมินซุกชินครับโฉบมาได้และคืนหลังกลับไปที่ประสิทธิ์เปิดยาวขึ้นมาเจนรบมีลุ้นแฮตทริกในเกมนี้นะครับเจนรบสัมภาวดีชุติพันธ์เล่นกับสุพรตัวขยับให้ไม่ได้ตัวคนโดนไล่โดนบีบทุกคนครับบอลยาวของฟราบิซิโอเปิดยาวขึ้นมาติดมินซุกชินอีกครั้งหนึ่งฟราบิซิโอโฉบมาได้ครับฟราบิซิโอลุยมาเองฟราบิซิโอแหวกมาเองออกขวาไม่ถึงเพื่อนยังได้อยู่ครับวงศกรหนุนอีกรอบมาขึ้นทางขวาครับบอลของเอสซีเมืองทองวงศกรแต่งบอลแรกหนีตรงนิ่มเหลี่ยมไม่ได้ครับโดนเบียดทิ้งลงไปบอลสกัดขึ้นมาของ BC ครับสุพร
ได้หนุนอีกรอบครับ SCG เปิดมาจูเนียร์เนกรายกมาตรงนี้ล้ำหน้าครับเดี๋ยวล้ำจริงๆนะครับเล่นเกมทั้งคู่จูเนียร์เนกาล้มลุกลุกการอยู่จูเนียร์เนกาลากเข้ามาโต้งนี้โดนแซะจากด้านหลังครับฟรีคิกของ SCG เมืองทองดูอีกครั้งนึงนะครับลงมาแล้วก็มีบทบาทเยอะครับลูกนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงปุ้งเข้าไปเลยเนี่ยโอกาสของ BC ก็แทบจะปิดแล้วนะครับณตอนนี้เนี่ยต้องยิง2ลูกก็ลำบากแล้วครับว่าเมืองทองมี1ประตูเรียลไทม์ขณะนี้ก็เลยได้บวกขึ้นอีกแต้มหนึ่งวิซิโอกับเนกาอยู่ที่วอนเนกาซัดติดกำแพงครับเอาละครับหลังบ้านน้ำหนักต้องได้ครับวิษณุศักดิ์ถอยมารับได้ทันครับแต่ดูเนี่ยทั้งผู้สาประตูและกองหลังหน้าตายังเครียดอยู่มาอีกแล้วครับดูอดิศักดิ์ไกรสอนมาวงสกอร์โฉบมาได้ฟราวิซิโอฟราวิซิโอเทิร์นมาตรงนี้นี่เซนเตอร์เทิร์นเองเลยครับกิติศักดิ์เปิดบอกเปิดไม่ขึ้นครับมินซุกชินเล่นกับสิทธิโชคเอาเขย่าเร็วคุณมาสิพอได้ครับได้แล้วอ้าวมีใช้มือใช้วัดกุรานแต่ดูสัญญาณมือของพุทธศิลป์เหมือนจะจับไปแถวสีข้างนะครับน่าจะโดนเหลืองนะครับโดนครับโดนใช่ไหมครับครับคือที่ผมหัวร้อนนี่ก็คุณก็ยังเขย่าอยู่ดีเชียร์วัดนะครับคนที่โดนครับชัยวัดนะครับดูฟรีคิกของมีซีครับโอ้มาได้ซัดทุกคลิกโดนสกัดทิ้งออกมาได้ครับในสนาม BC ก็ส่งเอาปองเทพมุลลีลงมานะครับช่วงที่ก่อนหน้าที่จะเล่นลูกฟรีคิกไม่ถึง10นาทีท้ายประสิทธิ์เปิดยาวขึ้นมาเจนรบสัมภาวดีปล่อยบอลตกเจนรบเพื่อจะขอแฮตทริกโอ้โหยิงแป๊กๆครับเบอร์แฮตทริกไม่ได้เบาไว้หน่อยนะครับช่วงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่ว่าคิดดีแล้วครับโอ้ในสนามออกบอลเร็วไปแล้วออกบอลเร็วแล้วครับเอาย้อนมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับบอลจับสัมประตูประสิทธิ์นะครับแล้วตรงนี้ครับใจนี่แหมกะยิงเกลี้ยงหายเลยครับแต่ว่าจังหวะโดนมันไม่พอดีครับครับดูเกมของ BC ในช่วงไม่ถึง10นาทีครับเร่งต่อมินซุกชินบอลโด่งเปิดมาเลือดแรงเกินกว่าที่กิติศักดิ์จะเล่นได้ครับบอลทุ่มครับจะตุรงพิมพ์คูณทุ่มกลับมาย้อนคืนหลังบอลสั้นไปหน่อยครับเพื่อคืนมาสั้นลูกนี้ได้ฟาวครับฝั่งเมืองทองอิสากโอชินครับโดนทำฟาวเนี่ยโอ้โห
ก็ยกขวางเอาไว้ทั้งตัวเลยครับเป็นทางเอกชัยครับที่ไปฟาวเอกชัยฤทธิพันธ์ดูดัสกรเปิดพุ่งติดกำแพงครับติดหลังของจตุรงค์พิมพ์คูณจะเร่งขึ้นหรือเปล่ากับ BC ท้ายเกมเอกชัยทุ่มอาดิศักดิ์ไกรสอนพักแต่บอลก็ออกข้างไว้แล้วครับรับทุ่มมาครับจะให้ที่เนกราวหมดแป๊กๆครับจังหวะหัวของสิทธิโชคบอลเป็นของชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ฝากบอลคุบกิกอยู่ตรงนี้เป็นฝั่ง BC ครับได้ฟาวอดิศักดิ์แหวนหล่อโดนทำฟาวดูว่าโดนอะไรเข้าไปครับเข้าช้าครับมีเคาะไปที่ข้อเท้าขวานิดหน่อยครับสิทธิโชคบอลยาวของ BC เปิดยาวขึ้นหน้ามาครับสิทธิโชคอีกรอบเบิ้ลมาขวาจตุรงค์เข้าในเอาละครับดูบอลอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์ได้ซัดบอลติดตัวบล็อกแล้วครับได้เป็นลูกเตะมุมของ BC ครับวัฒนาพลายนุ่มเลยครับมาบล็อกได้ดูนะครับให้มาเบาๆตรงนี้ครับแต่จังหวะบอลแรกในวันนี้ของอดิศักดิ์ยังไม่ค่อยดีเลยครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับดูลูกเตะมุม BC ครับบอลโค้งวางมาเสา2โอ้โหได้จิ้มด้วยแต่ว่าน้ำหนักมันเบาครับวิษณุศักดิ์คว้าไว้ได้อ้าวลื่นครับเอกชัยเนเกาจะโฉบแต่บอลโอ้โหหล่นออกข้างเอกชัยทุ่มเหลืออีก5นาทีครับทุ่มยาวขึ้นหน้ามาจะให้กับอดิศักดิ์เซนฟาบริซิโอครับตรงนี้จะตรงโดนกระแทกจากด้านหลังครับ BC ได้ฝ่าส่วนครั้งหนึ่งนะครับโดนหนุนนะครับบอกสั้นๆของ SCG เมืองทองครับชัยวัฒน์เข้าในมาที่ดัชกรชัยวัฒน์อีกรอบเปิดติดบล็อกแล้วตรงนี้อธิศักดิ์ไกรสอนโดนจับฟาวก็จังหวะไปกับแพทย์นะครับแพทย์ใส่ชุติพันธ์ก็ฝาจริงๆนะครับมาช้ากว่าเวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับตอนนี้ก็ดูจะไปตามนัดแล้วนะครับดูจังหวะสกิดมาของเนกราวครับให้ที่ปิยพลทางขวาเนกราวอีกคนนึงครับเนกราวปากมาติดบล็อกบอลกัดแล้วกีสัตมาถึงยังจบไม่ได้ครับฝั่ง SCG เมืองทองพิยพลโดนกับวรนาถครับพิยพลขึ้นหลังกลับมาของสกอร์บิ๊กหนีมาได้ฝากที่พิยพลตั้งป้อมบรรจงบอลโค้งให้กับเนกราวบอลแรงไปหน่อยครับจตุรงค์พิมพ์คูณบิ๊กมาได้จตุรงค์เปิดติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะตรงนี้เปิดครอสข้ามมาเลยครับแต่จังหวะพักอกลงโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับบอลก็แฉลบออกหลังเอาออกข้างไปครับ
ธิศักดิ์จิ้มขึ้นหน้าไม่ได้ครับมงสกรดักไม่ได้ตรงนี้ยังอยู่กันที่ตรงกลางสนามนะครับบอลยาว BC เปิดตรงขึ้นหน้ามาจะให้กับเจนรบเจนรบยังอยู่เจนรบดูดมาได้ดูได้2ด้วยขวาอีกบล็อกครับโอ้โหไม่ได้ครับแหมวรนาทองเครือเร่งไปหน่อยนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยพยายามจะทำให้มันน้อยจังหวะที่สุดนะครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นรีบเกินไปครับวันนี้ก็ถือว่าได้ใช้ตัวผู้เล่นกันเต็มที่นะครับเด็กที่ดังที่มาจากชุดเยาวชนผู้เล่นที่ดึงเข้ามาใหม่ก็ได้เห็นกันหมดแล้วครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเลยครับเนกาวให้ขึ้นหน้ามาครับปิยพลดึงกลับมาที่เนกาวเนกาวล็อกไปขวาเนกาวซัดกรอบเองครับฟาบิซิโอครับตากไปขวาจะวางให้กับเนกาวเสียฟาวนาทีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะทดเวลาเท่าไหร่ครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับได้ฟาวไหมครับแต่วันนี้อย่างนึงนี่คือผู้เล่นของเมืองทองเนี่ยเหล่าบรรดาเด็กดาวรุ่งนี่ไม่กลัวในการจะตัดเกมนะครับอัดร่วงอัดอยู่หมดเลยครับจะไปไหนครับเกมเดินต่อนาทีสุดท้ายดูตรงนี้จะตุลงพิงคุณโยกไม่ผ่านครับมาอีสักตรงมาช่วยเก็บไว้ได้เปิดขึ้นมาวงสกรวงสกรไม่มีเสียงนกหวีดครับจตุรงค์ผู้สินให้เกมเดินต่อจตุรงค์ดึงเข้าขวามองหาทางขวาแน่นครับไปไม่ได้ย้อนคืนกลับมาใหม่ครบ3นาทีครับโตศีรษะครับแตกหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ครับก็จังหวะอุบัติเหตุนะครับศีรษะโขกกันครับไม่ได้เป็นศอกนะครับซีครับทวนไปแล้ว1นาทีถ่ายมาซ้ายทางซ้ายครับศาสนพงษ์เปิดไม่มีอะไรครับลึกเข้ามือของวิษณุศักดิ์เอาแล้วไปสุดล้มเองครับกิติศักดิ์มาเสียหลักเองครับดูบอลของ BC ครับสิทธิโชคเข้าในผู้สินเป่าฟาวไปแล้วฟรีคิกของ BCอีกครั้งนึงนะครับจังหวะฝ่ามาตรงนี้เนี่ยคอเสร็จก็โดนเลยครับดูแล้วก็ยังมีทรงอยู่นะครับทางฝั่งของ BEC ปรับความเข้าใจกันได้ดีๆก็ยังเป็นทีมที่ดูดีในเรื่องของระบบการเล่นครับก็ต้องไปลุ้นด้วยว่าจะมีตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมหรือเปล่าแล้วทีมที่อยู่จะอยู่จนถึงเปิดฤดูกาลเลยไหมครับจะเปิดโดยซ้ายของศาสนพงศ์นะครับฟรีคิกของ BC ตากโดมาออกมาขวาได้ครับวิษณุศักดิ์
มาได้หนึบเลยครับแล้วออกบอลเร็ววงสกรเล่นยากไปแล้วครับจะให้กับปิยพลไปอัดบอลเทพนะครับปิยพงศ์ปิยพลก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับถือว่าลุ้นประตูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันครับก่อนจบเปิดมาแหมเปิดไม่ขึ้นนะครับแล้วผู้สินก็เป่านกหวีดหมดเวลาครับจบแล้วครับช่วงทดสอบนาทีนะครับเกมนี้เอสจีเมืองทองครับแพ้กับ BC ไป1ประตูต่อ2ครับ BC ขึ้นนำก่อน2ประตูต่อ0นะครับจากเจนรบสัมภาวดีทั้ง2ลูกครับนาทีที่64แล้วก็67เกมทำท่าว่าจะมีลุ้นนะครับเพราะว่า BC ตอนนั้นเนี่ยต้องการแค่ลูกเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงได้นะครับแต่สุดท้ายครับทางด้านของ SCG เมืองทองมาได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นในกราวตัวสำรองยิงลูกโทษเข้าไปจบเกมครับ BC ทำได้แค่เพียงชนะ2ประตูต่อ1นะครับจบเกมมี5แต้มขณะที่เมืองทองจบเกมนะครับจบทัวร์นาเมนต์นี้2นัดมี5คะแนนนะครับขณะที่เมืองทองเพิ่มยิงได้อีก1ลูกก็บวกเข้าไปเข้ารอบโดยมี6คะแนนครับก็จะไม่รอบชิงนะครับบางกอกกลาสจะชิงกับ SG เมืองทองในวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วครับคุณพันศิษฐ์ผมทีมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ